้วยปูลิงเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงแวดล้อมด้วยป่าดงภูดอยสูงมีลำห้วยไหลผ่านสองฝากฝั่งของลำห้วยและป่ารอบๆมีพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งชาวกะเหรี่ยงเรียกว่าปูลีดะหรือปูลิงซึ่งแปลว่าต้นชะพลูขึ้นงอกงามอยู่มากมายดังนั้นชาวดอยหมู่นี้จึงเรียกชื่อหมู่บ้านของตนว่าบ้านห้วยปูลิงชาวบ้านห้วยปูลิงประกอบอาชีพปลูกข้าวไร่หาของป่าสมุนไพรหาอยู่หากินกันไปอย่างสงบสุขตามประสาชาวดอยแต่ต่อมาวันหนึ่งได้เกิดเรื่องลึกลับน่ากลัวขึ้นกับผู้คนในหมู่บ้านขณะที่นายซอปลือและนางนอเมซึ่งกลับจากไร่ในเวลาโผล่เพลทันใดนั้นนางนอเมซึ่งเดินอยู่ข้างหน้าห่างไปประมาณ 3-4 วาก็หยุดชะงักและหวีดร้องขึ้นสุดเสียงด้วยความตกใจว่าหมาดำหมาดำตะโกนแล้วก็ล้มฟุบลงสิ้นสติอยู่บนพื้นดินกลางทางนายซอปลือผวาเข้าไปหาภรรยาพยายามร้องเรียกและเขย่าให้รู้สึกตัวแต่ก็ไม่เป็นผลจึงรีบอุ้มเธอกลับเข้าหมู่บ้านอย่างทุลักทุเลเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันพอเห็นและรู้ข่าวต่างมาช่วยเหลือปฐมพยาบาลด้วยความห่วงใยพักหนึ่งต่อมานางนอเมจึงรู้สึกตัวลืมตาขึ้นเหลียวมองดูทุกๆคนที่รุมล้อมอยู่ฟื้นแล้วฟื้นแล้วหลายคนพูดด้วยความดีใจพากันซักถามว่าแกเป็นอะไรนอเมแต่นางนอเมไม่พูดยังคงนอนนิ่งอยู่ในความมืดสลัวจุดตะเกียงจุดตะเกียงหน่อยยายลาเซอร์ผู้เป็นแม่ร้องบอกครั้นพอตะเกียงถูกจุดส่องแสงสว่างทุกคนที่รุมล้อมอยู่ก็ต่างพากันเอะใจเพราะท่าทีแววตาที่เคยอ่อนโยนของนางนอเมเปลี่ยนไปกลายเป็นวาววับแข็งกร้าวน่ากลัวแม่แม่ลูกชายวัย3ขวบซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆร้องเรียกจับมือเขย่าแต่แทนที่นางนอเมจะดีใจที่เห็นลูกเธอกลับทำตาเขียวใสแล้วสะบัดมือพร้อมกับผลักใสคล้ายจะรำคาญแม้ลูกจะร้องไห้จ้าที่เห็นแม่ไม่ยอมให้เข้าใกล้เธอก็ไม่สนใจตะแคงตัวหันหลังให้ไม่ใหญ่ดีและไม่ยอมพูดกับใครๆเลยอาการของนางนอเมทำให้ทุกคนถอยห่างไปนั่งซุบซิบกันว่าเอ๊ะท่าทางจะไม่ดีแล้วนะนอเมไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่นามันรักลูกของมันออกจะตายแต่ทำไมวันนี้จึงเปลี่ยนไปนั่นน่ะสิมันทำท่าทางคล้ายจะรำคาญลูกของตัวเองแล้วพวกเรามันก็มองเหมือนคนที่ไม่เคยรู้จักญาติพี่น้องซุบซิบกันอย่างกังวลมานอนเป็นเพื่อนคอยสังเกตอาการและมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าพิศวงผิดปกติคือหมาสองตัวที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนเรือนพากันหอนขึ้นด้วยเสียงที่เยือกเย็นไม่ยอมหยุดจนคนบนเรือนต้องขว้างไล่ด้วยไม้แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังหนีไปหอนอยู่ไกลๆหันหน้ามาทางเรือนของนางนอเมแล้วท่ามกลางความมืดสลัวภายในเรือนนางนอเมก็ค่อยๆลุกขึ้นนั่งตัวแข็งทื่อนายซอปลือผู้เป็นสามีซึ่งนอนสังเกตอยู่แลเห็นจึงร้องถามว่านอเมหายแล้วเหรอพูดถามไม่ทันขาดคำนางนอเมก็ล้มตัวลงนอนอีกอย่างเดิมไม่ตอบคำถามสร้างความงุนงงให้กับนายซอปลือเป็นอย่างมากเขาขนลุกคิดอยู่ในใจว่าเอ๊รั่วผีจะเข้าเมียเราท่าทางมันเหมือนผีหมาก็หอนอยู่ตลอดเวลาญาติพี่น้องที่มานอนเป็นเพื่อนก็คิดเช่นกันนอนขนลุกขนพองด้วยความกลัวตลอดทั้งคืนครั้นพอรุ่งเช้าสามีและญาติเอาอาหารที่เคยกินเคยชอบไปให้กินก็ไม่ยอมกินน้ำก็ไม่ยอมดื่มยายลาเซอร์ผู้เป็นแม่หวังดีพูดปลอบโยนว่านอเมเอ้ยไม่กินข้าวไม่กินน้ำจะหายได้ยังไงกินหน่อยนะลูกแม่จะป้อนให้พอเอาช้อนตักข้าวยื่นใส่ปากนางนอเมก็ฮึดฮัดเอามือปัดจนข้าวหกกระจาย
หน่อเมยี่แกเป็นอะไรไปบอกแม่สิยายลาเซอร์ถามด้วยความสงสัยแปลกใจต่ออาการของลูกสาวแต่นางนอเมไม่พูดด้วยถลึงตาใส่แล้วพลิกตัวหันหน้าเข้าข้างฝาลูกชายตัวน้อยก็ไม่มองและไม่ให้เข้าใกล้อาการผิดปกติของนางนอเมสามีและญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนบ้านเห็นแล้วก็ร้อนอกร้อนใจซุบซิบปรึกษากันด้วยความห่วงใหญ่ว่าถ้าจะไม่ดีแล้วอาการอย่างเงี้ยเหมือนถูกผีเข้านั่นนะสิเมื่อคืนหมาก็หอนทั้งคืนเห่าใจไม่ดีเลยพอตอนดึกลุกขึ้นมานั่งอยู่ในความมืดพอเห่าเห็นเห่าก็ทักหน่อเมก็รีบล้มตัวลงนอนอย่างเดิมนายซอปรือเล่าอาการไปตามหมอผีเถอะอย่าปล่อยไว้เลยข้าวน้ำไม่ยอมกินอย่างเงี้ยน่าเป็นห่วงนะญาติอีกคนแนะนำนายซอปรือสามีจึงรีบไปตามหมอผีประจำหมู่บ้านแต่หมอผีมาถึงก็พยายามพูดซักถามแต่นางนอเมก็ไม่หันมาพูดด้วยแต่หมอผีสังเกตดูอยู่ครู่หนึ่งก็แน่ใจพูดบอกขึ้นว่าผีเข้าสิงนางนอเมแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นผีอะไรมันไม่ยอมพูดดูตามันสิลืมโพรงอยู่ไม่ยอมกระพริบเลยหากเป็นคนธรรมดาจะต้องกระพริบตาบ้างทุกคนพอได้ฟังก็พากันใจหายถามว่าแล้วจะทำยังไงลุงหมอผีช่วยมันด้วยลูกของมันยังเล็กอยู่สงสารลูกมันตาหมอผีทำพิธีขับไล่ผีตามตำราแกเสกได้สายสินเป่าอาคมคล้องเข้าไปที่หัวพลางเอ่ยขับไล่ขึ้นว่าไปเจ้าผีจงออกไปอย่าเข้าสิงสู่ผู้คนแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคำนางนอเมซึ่งนอนนิ่งหายใจเขม่วเขม่วอยู่ก็ฮึดหัดเอามือกระชากสายสินจนขาดสะบั้นตาหมอผีจึงซัดเข้าสารเสกใส่ไปอีกกำหนึ่งแต่ผีในร่างนางนอเมก็ไม่สะทกสะท้านเสกน้ำมนต์พรมใส่มันก็ไม่กลัวมันหันมาชำเลืองตายิ้มแสแยะยังท้าทายในที่สุดตาลุงหมอผีประจำหมู่บ้านก็จนปัญญาจะช่วยเหลือแกพูดเสียงหนักใจขึ้นว่าข้าคงช่วยไม่ได้แล้วผีตนนี้มันดื้อด้านอาถรรพ์ของมันแรงเกินกว่าอาคมของข้าแล้วคืนวันที่สองหลังจากนางนอเมถูกผีลึกลับเข้าสิงพอกลางดึกนายซอปลือซึ่งนอนเฝ้าไข่อยู่ก็ได้เห็นภาพลี้ลับคือเห็นหมาดำตัวใหญ่กว่าหมาบ้านธรรมดาถึง 2-3 เท่ากำลังกัดกินร่างของนางนอเมตรงส่วนท้องอย่างน่าสยองนายซอปรือพอได้เห็นก็ตกใจสุดขีดตะโกนร้องลั่นว่าหมาดำกินนอเมเสียงร้องของนายซอปรือปลุกคนอื่นๆที่หลับอยู่ให้ผวาตื่นหมาดำที่ไหนมันอยู่ที่ไหนต่างพากันลุกขึ้นมาร้องถามมันหายไปแล้วนายซอปลือตัวสั่นด้วยความพิศวงครั้นเมื่อจุดตะเกียงไปส่องดูก็เห็นร่างของนางนอเมนอนหงายลืมตาโพลงคล้ายกับศพคนตายแต่ยังมีลมหายใจรวยรินเขาเห็นจริงๆนะเขาเห็นจริงๆนายซอปลือยืนยันทุกคนพากันใจเต้นรัวในขณะที่ใต้ถุนเรือนหมาก็พากันหอนโหยหวนดังวังเวงพอรุ่งเช้านางนอเมซูบซีดลงยังเห็นได้ชัดร่างที่เคยเอิบอิ่มมีเนื้อมีหนังของหญิงสาววัย23ปีเปลี่ยนไปข้าวก็ไม่กินน้ำก็ไม่ดื่มได้แต่นอนหายใจขม่วขม่วลืมตาโพลงญาติพี่น้องและนายซอปรือก็จนปัญญาไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือได้อย่างไรแล้วคืนวันที่3อันเป็นคืนวิปโยคก็มาถึงเสียงหมาใต้ถุนเรือนหอนวังเวงพอนายซอปลือรู้สึกตัวตื่นหันไปมองก็ต้องใจหายวาบอีกคนเจ้าผีหมาดำนั่นมันปรากฏตัวขึ้นอีกแล้วมันกำลังกัดกินร่างของนางนอเมพลางหันมามองดูนายซอปลือแยกเขี้ยวคำรามใส่อย่างดุร้ายผีหมาดำนายซอปลือร้องลั่นลุกกระโดดดังโครมครามญาติคนอื่นพอรู้สึกตัวก็ได้เห็นภาพที่น่าสยองนั้นเช่นกันทุกคน
เห็นผีหมาดำตัวใหญ่กระโจนวูบออกไปทางหน้าต่างต่อหน้าต่อตาผีหมาดำผีหมาดำจริงๆต่างอุทานร้องพอได้สติก็รีบจุดตะเกียงไปส่องดูร่างของนางนอเมเห็นเธอนอนหงายลืมตาโพลงตัวแข็งทื่อเย็นชืดสูบซีดท้องแบนแฟบและหยุดหายใจนอเมตายแล้วตายแล้วนายซอปลืออุทานร้องแล้วหลังจากนั้นเสียงร้องไห้โฮโฮของหมู่ญาติที่เฝ้าไข้ก็ดังระงมโหยหวนไปทั่วหมู่บ้านยามดึกสงัดข่าวน่าสะพรึงกลัวของผีหมาดำที่เข้าสิงและกินตับไตไส้พุงของนางนอเมถูกบอกต่อๆกันไปจนทั่วหมู่บ้านบังเอิญตอนสายวันนั้นมีชาวบ้านคอบือดีสองคนเดินทางมาเยี่ยมญาติที่ห้วยปูลิงพอได้รู้ข่าวก็พากันพูดว่าโอ้อาการอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยต้องเป็นปอบดงหมาดำมันเข้าสิงใครคนนั้นจะต้องตายภายใน3วันมันจะกินอวัยวะภายในจนหมดตัวมันกินผู้หญิงและเด็กๆบนดอยใกล้หมู่บ้านของเฮาตายไปหลายคนแล้วจนต้องอพยพหนีไปอยู่ที่อื่นชาวบ้านห้วยปูลิงครั้นรู้ว่าผีลี้ลับที่เข้าสิงและกินนางหน่อเมจนตายนั้นเป็นผีปอบดงก็พากันแตกตื่นตกใจฝังศพนางหน่อเมแล้วก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงจะทำยังไงดีที่หมู่บ้านเฮามีหมอผีเก่งอยู่คนหนึ่งไปตามมาเถอะบางทีเขาอาจจะช่วยป้องกันได้นะญาติที่มาจากคอบือดีแนะนำชาวห้วยปูลิงก็ส่งตัวแทนไปตามหมอผีจากบ้านคอบือดีซึ่งอยู่ทางใต้ในดงดอยมาทำพิธีเสกอาคมป้องกันโดยโรยทรายเสกไปรอบๆหมู่บ้านและปั้นดินเหนียวเป็นรูปเสือโคร่งตัวเท่าแมวลงยันอาคมตัวหนึ่งไปตั้งไว้ที่ศาลผีประจำหมู่บ้านไม่ต้องกลัวนะเจ้าผีหมาดำปอบดงนั่นมันสู้อาคมของข้าไม่ได้หรอกหากมันมาเสืออาคมของข้าจะขับไล่มันถ้าหมอผีจากหมู่บ้านคอบือดีรับเงินค่าทำพิธีแล้วก็เดินทางกลับไปชาวบ้านห้วยปูลิงทั้งหลายก็ค่อยใจชื้นมีกำลังใจคลายความหวาดกลัวลงแต่แล้วต่อมาอีกประมาณ 4-5 วันเหตุการณ์ร้ายลึกลับนั้นก็กลับเกิดซ้ำขึ้นอีกคราวนี้เกิดขึ้นกับนอเลวีลูกสาวของพ่อลุงจอเสอร์หัวหน้าบ้านห้วยปูลิงนั่นเลยทีเดียวนอเลวีอายุ18เป็นสาวสวยรูปร่างขาวอวบอิ่มเย็นวันหนึ่งเวลาโผล่เพลเช่นกันเธอกำลังจะเดินไปปิดประตูรั้วบ้านทันใดนั้นเจ้าผีหมาดำปอบดงซึ่งซุ่มรอคอยอยู่หลังพุ่มไม้ก็โผล่พรวดออกมาแล้วแยกเขี้ยวพุ่งเข้าหานอเลวีหวีดร้องสุดเสียงสุดชีวิตว่าหมาดำหมาดำแล้วสุดทวบล้มลงสิ้นสติไปในทันทีพ่อลุงจอเสอร์ได้ยินเสียงลูกสาวร้องก็วิ่งลงไปดูอุ้มลูกขึ้นเรือนพลางตะโกนลั่นว่าช่วยด้วยลูกสาวข้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ชาวบ้านต่างพากันไปดูเต็มเรือนครั้นเมื่อเห็นอาการของนอเลวีแล้วต่างพากันใจสั่นรัวพูดกระซิบบอกกันว่าโธ่เอ๋ยผีหมาดำปอบดงเข้าสิงเสียแล้วอาการเหมือนนางหน่อเมไม่ผิดเลยคืนนั้นหมาในหมู่บ้านพากันหอนโหยหวนเยือกเย็นลุงจอเสอจุดตะเกียงบนเรือนหลายดวงและลานดินก็ก่อไฟจนสว่างโพลงชาวบ้านมากมายต่างพากันมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยความห่วงใหญ่ป้าเฮแม่ของหน่อเลวีนั่งสะอื้นร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าท่านปอบดองผีหมาดำได้โปรดเถอะอย่าทำร้ายลูกของเฮาเลยท่านต้องการสิ่งใดเป็นของแลกเปลี่ยนจงบอกมาแต่พูดผีหมาดำปอบดงซึ่งสิงสู่อยู่ในร่างของนอเลวีไม่พูดตอบมันชำเลืองตาและยิ้มแสยะคล้ายจะเย้ยหยัน
ชาวบ้านห้วยปูลิงที่มาดูอาการเห็นแล้วก็สะท้านใจลงเรือนไปซุบซิบกันว่าอาการเดียวกันผีตนเดียวกันแน่นอนแย่แล้วถ้าอย่างเนี้ยต่อไปมันคงเข้าสิงผู้หญิงในหมู่บ้านของเฮาหมดแน่ๆทุกคนจับกลุ่มปรึกษากันด้วยความหวาดกลัวจนขวัญกระเจิงวันต่อมานอเลวียังคงถูกผีสิงนอนนิ่งข้าวน้ำไม่ยอมแตะต้องป้าเหผู้เป็นแม่ก็ร่ำให้ฟูมฟายกลัวลูกสาวตายช่วยด้วยช่วยลูกเขาด้วยหมอผีประจำหมู่บ้านพยายามปัดเป่าหลายครั้งหลายหนแต่ก็ช่วยไม่ได้จนปัญญากันไปหมดโธ่เอ๋ยนอเลวีคงจะต้องตายเป็นศพที่สองแน่ทุกคนต่างคิดในใจด้วยความกลัววันเวลาแห่งความเป็นความตายผ่านพ้นไปจนกระทั่งบ่ายกองวัวต่างขนสินค้าทางไกลของนายห้อยหนุ่มสางอุ่นเปิงได้เดินทางมาหยุดพักอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆหมู่บ้านห้วยปูลิงหลังจากจัดค่ายที่พักปล่อยวัวไปกินหญ้ากินน้ำแล้วเวลาประมาณ5โมงเย็นสางอุ่นเปิงและจ่ายโพได้เดินเข้าไปในหมู่บ้านและเห็นผู้คนนั่งซบเซากันอยู่บนแคร่ไม้ไผ่หน้าเรือนของลุงหัวหน้าบ้านจึงได้เอ่ยทักทายไต่ถามว่าโอ้มือโชเปอร์สวัสดีท่านทั้งหลายลุงหัวหน้าบ้านอยู่ไหมมีเหตุการณ์อะไรหรือทำไมดูเคร่งเครียดกันทุกคนไหนห้อยลุงจอเสืออยู่บนเรือนลูกสาวของแกถูกผีเข้าอาการหนักได้แต่นอนนิ่งข้าวน้ำไม่ยอมกินชาวบ้านคนหนึ่งตอบผีอะไรหรือพี่ชายนายห้อยหนุ่มถามด้วยความฉงนปอบดงหมาดำเมื่อ 6-7 วันที่แล้วมานี่ก็เข้าสิงแล้วกินคนตายไปคนนึงไม่มีใครช่วยได้เขาชาวบ้านห้วยปูลิงกลัวกันใจจะขาดอยู่แล้วชาวบ้านต่างคร่ำครวญและบอกเล่าเหตุการณ์ร้ายลี้ลับนั้นให้ฟังนายห้อยหนุ่มชวนจายโพเดินขึ้นเรือนของพ่อลุงจอเซอร์เห็นป้าเฮกำลังนั่งพิงเสาสะอื้นฮักๆส่วนลุงจอเซอร์หัวหน้าบ้านและคนอื่นๆอีก 6-7 คนก็ต่างพากันนั่งกอดเข่าเหงาหงอยนายห้อยหนุ่มเดินเข้าไปนั่งลงต่อหน้าของลุงจอเสืออย่างเมตตาพูดกับแกขึ้นว่าลุงหัวหน้าบ้านเฮาเป็นนายห้อยกองวัวต่างบังเอิญเดินทางมาหยุดพักแรมที่นี่ได้รับรู้อาการของลูกสาวลุงแล้วก็เป็นห่วงขอให้เฮาดูอาการหน่อยนะหากเฮาช่วยได้ก็จะช่วยลูกสาวของลุงนายห้อยเขาจนปัญญาแล้วข้าวน้ำไม่ยอมแตะต้องเลยน่าเป็นห่วงเหลือเกินหากช่วยได้ก็ได้โปรดช่วยด้วยเถอะลุงจอเสือตอบน้ำตาเต็มเบ้าตานายห้อยหนุ่มก้าวเข้าไปที่ร่างของนอเลวีซึ่งนอนหงายลืมตาโพลงอยู่เขาจ้องดูด้วยพลังแห่งผู้ทรงฌานก็ได้เห็นภาพของเจ้าปอบดงตนหนึ่งนอนแทรกอยู่ในร่างของหญิงสาวผู้เป็นเหยื่อนายห้อยหนุ่มเห็นแล้วจึงหันมาทางลุงจอเสือพลางบอกว่าลุงจอเสือมีผีสิงอยู่ในร่างของลูกสาวลุงจริงๆเฮาเห็นแล้วจะให้เฮาขับไล่มันไหมนายห้อยช่วยด้วยเถอะช่วยด้วยวันนึงแล้วที่มันสิงอยู่นายห้อยหนุ่มครั้นได้รับอนุญาตจึงหันกลับไปยังร่างของหญิงสาวเขาปลดดาบที่สะพายอยู่ออกจากไหล่ถือกระชับมั่นแล้วไปยืนอยู่ข้างๆพูดเป็นเสียงดุๆขึ้นว่านี่เจ้าพูดผีดงจงออกไปจากร่างของหญิงคนนี้จงออกไปเสียงของนายห้อยหนุ่มดังกังวานไปทั่วเรือนขณะนั้นทุกคนที่จ้องดูอยู่ต่างได้เห็นพูดผีในร่างของนอเลวีถลึงตาแสแยะยิ้มไม่ยอมตอบเช่นเคยนายห้อยหนุ่มจึงได้พูดขึ้นอีกว่าเมื่อยังดื้อดึงก็ต้องเห็นดีกันข้าจะบังคับให้เจ้าออกไปให้ได้พูดแล้วก็จ่อปลายดาบจี้เข้าไปที่กลางอกของหญิงสาวฉับพลันนั้นทุกคนก็ได้เห็นร่างของนอเลวีสะดุ้งเฮือกขึ้นสุดตัวส่งเสียงร้องลั่นคล้ายเจ็บปวดสุดชีวิตมีเงาดำลึกลับเงาหนึ่งพุ่งออกมา
เป็นรูปเงาหมาดำตัวใหญ่มันพุ่งกระโจนวูบออกไปทางประตูเรือนจนคนที่ยืนตะลึงอยู่หงายหลังส่วนเซคล้ายถูกกระแสลมพัดประทะอย่างรุนแรงหมาดำหมาดำทุกคนในเรือนพากันอุทานร้องอย่างตกใจเพราะได้เห็นเงาผีหมาดำตนนั้นทุกๆคนแม้จะเห็นเป็นเพียงเงาเลือนลางแต่ก็รู้ว่ามันมีตัวตนอยู่จริงๆมันไปแล้วละนายห้อยหนุ่มพูดบอกขึ้นพลางเก็บดาบสะพายแล้วทันใดนั้นหญิงสาวที่นอนสมมาวันหนึ่งก็รู้สึกตัวลุกขึ้นนั่งตัวเอนไปเอนมาอย่างมึนงงทั้งป้าเฮและพ่อลุงจอเซอร์พากันผวาก็ไปหาลูกสาวร้องอุทานว่านอเลวีรู้ตัวแล้วเหรอลูกส่วนคนอื่นๆก็ร้องบอกกันว่าผีออกไปแล้วโอ้นายห้อยเก่งจริงๆขับไล่จะปอบดองออกไปได้พ่อลุงจอสื่อและป้าเฮต่างพากันขอบคุณที่สางอุ่นเปิงช่วยเหลือชีวิตของลูกสาวตนชักชวนให้อยู่โดยบอกว่าจะเชือดหมูทำอาหารเลี้ยงตอบแทนแต่นายห้อยหนุ่มปฏิเสธว่าไม่ต้องพ่อลุงอย่าเชือดหมูเพื่อเฮานะเฮาไม่กินตอนนี้มืดค่ำแล้วเฮาจะต้องกลับกองวัวต่างของเฮาก่อนส่วนพ่อลุงและลูกบ้านทุกๆคนก็จงระวังตัวอย่าเพิ่งเลี้ยงฉลองเพราะเจ้าปอบดงมันยังอยู่พรุ่งนี้เช้าค่อยหาทางป้องกันนายห้อยหนุ่มบอกแล้วรีบชวนจ่ายโพเดินออกจากหมู่บ้านทันทีเขาเดินนำหน้าจ่ายโพเดินตามหลังพอพ้นเขตหมู่บ้านไปได้สักพักขณะที่ผ่านดงไม้หนาพลันก็ปรากฏเงาร่างของหมาดำขนาดใหญ่ตัวหนึ่งพุ่งกระโจนออกมายืนจังก้าขวางทางพลางแยกเขี้ยวคำรามขู่อย่างน่ากลัวจ่ายโพพอได้เห็นก็ร้องขึ้นว่านายห้อยหมาดำเจ้าผีหมาดำเฉยไว้จ่ายโพไม่ต้องกลัวนายห้อยหนุ่มบอกแล้วกระชากดาบลงอาคมออกมาจากฝักร้องตะวาดบอกไปว่าไปนะเจ้าปอบดงเจ้าผีป่าอย่ามายืนขวางทางของข้าแล้วจะหาว่าข้าไม่เตือนเมื่อครู่ข้าให้โอกาสเจ้าแล้วยังจะกลับมาลองดีอีกเหรอไปจงหลีกไปแต่เจ้าปอบดงหมาดำไม่สะทกสะท้านมันบันดาลตัวให้สูงขึ้นอีก 2-3 เท่าจนสูงใหญ่เป็นอสุรกายหมาผีตัวมหึมาทำท่าจะพุ่งเข้าขย่ำนายห้อยหนุ่มร้องเตือนใจโพว่าใจโพถอยไปหลบไกลๆข้าจะจัดการกับมันเองใจโพพอได้ฟังก็ถอยไปหลบหลังโคนไม้ต้นหนึ่งเฝ้าดูอยู่ด้วยใจที่เต้นระทึกเจ้าปอบดงหมาดำดวงตาลุกโชนมันก้าวเข้าหาสางอุ่นเปิงอย่างดุร้ายแล้วในชั่วพริบตามันก็พุ่งวูบเข้าหาหมายจะขย่ำให้จมเขี้ยวแต่นายห้อยหนุ่มเอี้ยวตัวหลบออกข้างพลางฟาดดาบยาวฟันสวนไปอย่างสุดแรงเกิดจ่ายโผได้เห็นกับตาว่าปลายดาบคมตัดฉับเข้าไปที่กลางปากของเจ้าหมาผีจนเลือดสาดกระจายเจ้าผีหมาดำร้องลั่นพุ่งร่วงลงไปดิ้นเร่าๆทุรนทุรายอยู่กลางดินยังเจ็บปวดแสงจันทร์เพ่นที่สาดส่องเผยให้เห็นบาดแผลเวอะวะบริเวณกลางแสกหน้าของมันเจ้าอสุรกายหมาดำดิ้นอยู่ครู่หนึ่งก็แน่นิ่งจมกองเลือดแต่อาถรรพ์ความพิศวงลี้ลับของมันก็ไม่ได้หยุดลงเพียงแค่นั้นเพราะต่อมาร่างเงาหมาดำของมันก็ค่อยๆเลือนลางเล็กลงกลับกลายเป็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งนอนหงายหายใจรวยรินครวญครางอยู่แทนที่นายห้อยหนุ่มก้าวเดินเข้าไปหาร้องตะวาดว่าเจ้าปอบดงเจ้าอสุรกายวันนี้เป็นวันดับอาถรรพ์ของเจ้าแล้วจงเตรียมตัวเถอะพูดจบเขาก็เหงือดาบฟันฉับไปที่กลางลำตัวของมันอย่างแรงอีกครั้งหนึ่งเจ้าอสุรกายปอบดงสะดุ้งเฮือกร้องสุดเสียงเอามือกุมอกแล้วหายวับไปกับตานายห้อยหนุ่มสอดดาบอาคมลงฝักแล้วหันไปหาจ่ายโพพูดบอกว่าไปจ่ายโพกลับค่ายพักแรมของเราจ่ายโพ
ถอนหายใจโล่งอกก้าวออกจากหลังโคนไม้เดินตามหลังนายห้อยหนุ่มผู้เป็นนายของตนไปท่ามกลางแสงจันทร์เพ็ญที่สาดแสงสว่างโพลงพอรุ่งเช้าลุงจอเสือป้าเฮลูกสาวพร้อมด้วยชาวบ้านห้วยปูลิงก็พากันมาขอบคุณอีกคนเชิญชวนนายห้อยหนุ่มเข้าไปที่หมู่บ้านของตนเพื่อจะตอบแทนบุญคุณน้ำใจแต่นายห้อยหนุ่มปฏิเสธอย่างสุภาพเขาบอกว่าลุงจอเซอร์ขอบคุณไม่ต้องตอบแทนเราจะต้องรีบเดินทางโอกาสหน้าหากผ่านมาค่อยพบกันบอกแล้วนายห้อยหนุ่มก็เคลื่อนกองวัวต่างของตนออกจากหมู่บ้านห้วยปูลิงมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือเมืองแม่ฮ่องสอนอันเป็นจุดหมายปลายทางและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปอบดงหมาดำแห่งบ้านห้วยปูลิงกลางดงตนนั้นก็หายสาบสูญไปไม่ปรากฏอีกเลย